ผู้มีบุญทุกท่านนะก็ขอสวัสดีวันอาทิตย์จิตจำใสชนะภัยโควิดนะก็เช่นเคยวันนี้เราก็มารับฟังธรรมนะกันในเอพิโซดที่5นะใน EP ที่5นะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2563นะวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะขึ้น8ค่ำนะเดือน8แล้วก็มารับฟังธรรมกันในวันพระด้วยนะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาธรรมะในวันนี้นะหลวงพี่เองก็ขออัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศเนเธอร์แลนด์กันก่อนเนาะซึ่งตอนนี้ในยอดสะสมผู้ป่วยเนี่ยในประเทศเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยก็อยู่ประมาณ 50,074 รายนะส่วนยอดผู้รักษานะที่กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 11,868 รายนะส่วนผู้เสียชีวิตนะยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,105 รายซึ่งในช่วงระยะเวลา1อาทิตย์2อาทิตย์นะหรือว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยถือว่าลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะตอนนี้เนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าติดเชื้อเนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณ70ถึง100คนนะเสียชีวิตก็ประมาณคนถึง2คนนะในแต่ละวันที่ผ่านมาถ้าเทียบกับเมื่อเดือนเมษานะช่วงที่สถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยที่ไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าตรงนั้นนี่ยอดผู้เสียชีวิตถือว่าเยอะมากๆนะเฉลี่ยแล้ววันละพันกว่าคนก็ถือเยอะมากๆที่เรามาอัปเดตสถานการณ์นี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักนะไม่ได้ให้ตระหนกนะตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจกันก่อนเนาะซึ่งแน่นอนว่ามาตรการของรัฐเนี่ยนะก็ถือว่าปรับให้ผ่อนคลายนะเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่ว่าทางรัฐบาลก็อย่างที่แจ้งเอาไว้นั่นแหละเนาะก็คือก็ต้องใช้ชีวิตนะวิถีชีวิตแบบ new normal ใช่ไหมวิถีการดำเนินชีวิตปกติใหม่นั่นเองนะก็คือสวมใส่แมสนะเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตรใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะหรือว่าสบู่นะบ่อยๆซึ่งงานบุญนะต้นเดือนหรือว่างานบุญพิธีปุพพะเปตพลีที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดก็มีมาตรการเนาะคัดกรองนะสาธุชนหรือว่าผู้มีบุญที่มาสั่งสมบุญที่วัดเนี่ยนะบริเวณหน้าโบสถ์นะซึ่งในงานบุญอาทิตย์ต้นเดือนที่จะถึงนี้ก็เช่นกันแล้วก็จะมีจุดคัดกรองนะผู้มีบุญที่จะมาร่วมงานที่วัดนะก็ขอต้นเดือนนี้นะก็ไม่เกิน30ท่านนะก็มีจุดคัดกรองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์เนาะก็วันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาธรรมะในวันนี้นะก็คือนะเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบใช่ไหมเอ่ยเราเองนะในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะความสำคัญนะความเป็นมาเป็นไปว่าสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้ก็คืองานก็คือบุญนะงานบุญวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะก่อนที่จะเราจะเข้าสู่วันเข้าพรรษาเนี่ยนะเราก็มารับฟังประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชากันก่อนว่ามีประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญอย่างไรนะก็1ปีนะก็เวียนมาบรรจบนะในวันอาสาฬหบูชานะคืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563ซึ่งวันนั้นก็ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนพอดีนะก็คือพิธีบูชาข้าวพระนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะเดือน8นะของทุกปีซึ่งวันอาสาฬหบูชานี้นะก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ประมาณ2เดือน
นะโดยแสดงปฐมเทศนาครั้งนี้เนี่ยนะโปรดกับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองนะพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีใครบ้างมีท่านใดบ้างก็คือ1นะพระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะแล้วก็พระอัสสชินั่นเองนะที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันนะเมืองพาราณสีแคว้นมคธนั่นเองนะจนทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมนะได้ขอบวชนะเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนานั่นเองนะจึงถือว่าวันนี้นะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่นะพระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3นะบริบูรณ์เกิดขึ้นในโลกนะมีทั้งพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะก็ปฐมเทศนาครั้งแรกนี่นะที่ทรงแสดงนั่นก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นเองนะซึ่งบทนี้นะทุกท่านก็คุ้นหูกันอยู่แล้วนะเคยชินกันอยู่แล้วเพราะว่าเราได้สวดกันมานะเป็นล้านจบแล้วนะเป็นล้านล้านจบแล้วเนี่ยนะท่านทุกท่านก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะได้สวดเป็นประจำกันทุกๆวันอยู่แล้วนะทางวัดก็ได้จัดสวดนะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะช่วงทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยทุกๆวันอยู่แล้วนะซึ่งธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็หมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปนะนั่นก็หมายถึงธรรมะนะของพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนวงล้อธรรมนะเหมือนจักรแห่งธรรมเนี่ยได้เคลื่อนที่นะได้เคลื่อนแล้วจากจุดเริ่มต้นมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งคำว่าอาสาฬหบูชาเนี่ยนะก็สามารถอ่านได้สองแบบนะบางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอย่างไรนะอ่านได้ทั้งสองแบบนะอย่างที่หนึ่งก็คืออาสาฬหบูชาหรืออาสาฬละหบูชาก็ได้อ่านได้ทั้งสองแบบเลยนะซึ่งเอาคำสองคำนี้มารวมกันพูดง่ายคือแยกคำสองคำเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคำเนี่ยก็คืออาสาฬหะหรือว่าอาสาฬละหะเนี่ยซึ่งแปลว่าเดือน8นะตามจันทรคตินะกับคำว่าบูชาก็หมายถึงการบูชานั่นเองเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันแล้วนะจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8นะหรือการบูชาเพื่อระลึกนึกถึงนะเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นเองซึ่งเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมจบลงนะก็ทำให้นะพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะจึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นเองนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ประทานการอุปสมบทโดยเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นเองก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงเป็นพระอุปัชฌาย์นั่นเองนะพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะองค์แรกนะในพระพุทธศาสนานะต่อมาก็มีพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะแล้วก็พระอัสสชิเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมนะจึงได้ขออุปสมบทนะตามลำดับนะซึ่งใจความสำคัญนะของปฐมเทศนาครั้งนี้ก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็มีหลักธรรมสำคัญอยู่2ประการนะอย่างที่1ประการที่1ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองก็คือทางสายกลางก็คือเป็นข้อปฏิบัติกลางๆนะที่ถูกต้องเหมาะสมนะที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์วัดถึงเป้าหมายได้นะมิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เราก็มาดูว่าชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามสุขัลลิกานุโยคนั่นก็คือการหมกมุ่นอยู่ในความสุขทางกายนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายเนี่ย
สิ่งเหล่านี้คือรวมกันแล้วเนี่ยเรียกว่าการหลงเพลิดเพลินนะหมกมุ่นในกามสุขนั่นเองสองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนั่นก็คือการสร้างความลำบากให้แก่ตนนั่นคือการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยนะเช่นการบำเพ็ญตบะการทรมานตนนะเป็นต้นนะสมัยที่พระมหาสัตว์ใช่ไหมเอ่ยนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้บำเพ็ญทุกกรกิริยานั่นคือการทรมานตัวเองนั่นแหละนะทรมานนะร่างกายของเราเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างก็คือการขบฟันด้วยฟันนะอดอาหารนะกลั้นหายใจนะสามอย่างเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็บำเพ็ญมาตลอด6ปีนะ6ปีก็เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะการบำเพ็ญเพียรแบบเนี้ยเป็นการทรมานตนเองไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางไปสู่พระนิพพานนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ดังนั้นเนี่ยนะเพื่อจะละเว้นจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้เนี่ยนะต้องใช้ทางสายกลางนั่นเองนะเป็นซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะโดยมีหลักปฏิบัติองค์มีองค์ประกอบ8ประการนะภาษาพระเนี่ยใช้คำว่าอริยะอัตถังคิกัมมักหรือที่พวกเราทุกท่านได้คุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือมักมีองค์8นั่นเองนะก็คือมีอะไรบ้างก็คือ1นะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนั่นก็คือรู้ถูกเห็นถูกนะรู้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเอง2ก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบก็คือคิดชอบนั่นแหละนะคิดสุจริตนะจังตั้งใจทําในสิ่งที่ดีงาม3ก็คือสัมมาวาจาคือเจรจาชอบวาจาชอบก็คือกล่าวคําสุจริตนะกล่าวคําซื่อสัตย์สุจริตนะไม่พูดปดโกหกนะ4ก็คือสัมมากัมมันตะคือการกระทําชอบคือการทําการสุจริตนะ5ก็คือสัมมาอาชีวะนั่นก็คืออาชีพชอบนะประกอบสัมมาอาชีพประกอบสัมมานะอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะ6ก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบคือเพียรละชั่วนะบำเพ็ญคุณงามความดีนั่นเอง7ก็คือสัมมาสติคือการระลึกชอบพูดง่ายคือมีสตินะมีสติอยู่ตลอดเวลานะไม่พลั้งพลาดไม่พลั้งเผลอ8สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิก็คือการตั้งจิตมั่นชอบก็คือการทำคือการควบคุมจิตใจของเราเนี่ยคือการนำใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ที่กลางท้องทำใจให้เป็นสมาธินะแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านนะซึ่งมรรคมีองค์8นี่ก็คือเป็นทางสายกลางนั่นเองเพื่อจะพ้นทุกข์ก็ต้องดำเนินทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะซึ่งใจความสำคัญของปฐมเทศนาอย่างที่2ในอย่างที่1ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างที่2ก็คืออริยสัจ4นั่นเองซึ่งแปลว่าความจริงอันประเสริฐของพระอริยะนะคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสก็มีอยู่4อย่างใช่มั้ยก็คือ1ความทุกข์นะคือทุกข์นั่นแหละนะก็ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็มีอะไรบ้างก็ความยากลำบากทุกข์ยากลำบากนะความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากจนสารพัดเลยนั่นคือความทุกข์นั่นเองนะที่เราพบปะเจอกันอยู่ทุกๆวันนะสองก็คือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรือว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานั่นเองก็คือโลภโกรธหลงนะตัณหาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะสามก็คือนิโรธนะก็ได้แก่ความดับทุกข์นะรู้เท่าทันโลกนะชีวิตนะดำเนินชีวิตเนี่ยด้วยการใช้ปัญญานั่นเองนะและ4ก็คือมรรคก็ได้แก่การบวนการที่วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือทางหลุดพ้นนั่นเองก็คืออริยมรรคมีองค์8นะที่กล่าวไว้แล้วนะข้างต้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินะ
แล้วทีนี้เราก็มาดูนะกิจกรรมนะในวันอาสาฬหบูชานะว่าพิธีกรรมในวันนี้เนี่ยนะโดยปกติแล้วพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะเข้าวัดนะทำบุญนะตักบาตรทำทานรักษาศีลนะเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมเอ่ยนะวันนั้นเนี่ยก็ที่วัดปฐมกายเนาะก็ได้ฉลองชัยชิตตังเมกันในวันนั้นนะมาร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันทีนี้เราก็มาศึกษาเนาะประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษากันนะเข้าพรรษานะก็เวียนมาบรรจบนะวันเข้าพรรษาก็เป็นวันเริ่มต้นนะที่พระภิกษุเนี่ยจะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่นะไม่จาริกไปที่อื่นๆนะเป็นเวลา3เดือนนะตั้งแต่วันนะนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำนะไปจนแรม1ค่ำเดือน8นะไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษานั่นเองนะนับเวลาแล้วเนี่ยประมาณ3เดือนนะซึ่งคำว่าเขาเข้าพรรษาเนี่ยนะก็แปลว่าพักฝนนั่นก็หมายถึงพระภิกษุเนี่ยจะต้องอยู่จำพรรษานะอยู่อาวาสใดอาวาสหนึ่งนะวัดใดวัดหนึ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็มีหน้าที่นะจะต้องจาริกโปรดสัตว์นะช่วยเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธรรมคำสอนเนี่ยนะไปกับให้กับประชาชนนะชาวบ้านนะก็พูดง่ายคือไม่ได้เฉพาะเผยแผ่อยู่กับที่ก็ต้องเผยแผ่กันไปทุกที่ทุกสถานเลยนะแม้ในฤดูฝนเนี่ยนะในช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เป็นช่วงเกษตรกรรมหรอเนาะช่วงฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกข้าวนะปลูกพืชผลต่างๆมากมายเนี่ยนะพระภิกษุเนี่ยท่านก็ไปเหยียบย่ำเข้ากล้าไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านเนี่ยจนได้รับความเสียหายนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบเนาะการจำพรรษาให้กับพระภิกษุนะให้อยู่จำพรรษาเนี่ยตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนก็คือนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีนะไปจนถึงวันออกพรรษาก็คือวันขึ้น15ค่ำนะเดือน11นั่นเองนะเว้นแต่มีกิจธุระนั่นก็คือเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาได้วันเดียวกันก็พูดง่ายคือไปตอนเช้าแล้วกลับมาตอนเย็นไม่ทันเนี่ยก็ทรงอนุญาตเนาะให้ค้างแรมได้คราวหนึ่งไม่เกิน7วันในภาษาพระนี่ใช้คำว่าสัตตาหะนั่นเองถ้าหากเกินกำหนดนี้แล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษานะพรรษานี้ก็ถือว่าเป็นพรรษาขาดไปนะพรรษานี้ก็ถือว่าพรรษาขาดนะสำหรับข้อยกเว้นนะให้พระภิกษุนะจำพรรษาที่อื่นได้เนี่ยโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาเนี่ยเว้นไว้แต่เกิน7วันเนี่ยได้แก่1ก็คือการไปรักษาพยาบาลพระภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยไข้ก็คือพูดง่ายคือไปอุปถากนะไปดูแลพระภิกษุเพื่อสหธรรมิกหรือว่าพระอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นต้นพูดง่ายคือซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางไปกลับได้ในวันเดียวเนี่ยจะต้องพักค้างคืน2วัน3วันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบิดามารดาป่วยแล้วก็ไปดูแลท่านไปอุปถากท่านนะตรงนี้อย่างที่2ก็คือการไประงับพระภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้ก็พูดง่ายๆก็คือการไปให้กำลังใจนะไปให้โอวาทไปให้ธรรมะนะให้ท่านเหล่านี้นะให้เพื่อนสหธรรมิกหรือว่าสามเณรเนี่ยนะให้ได้ดำรงตนดำรงเพศบรรพชิตเนี่ยให้อยู่ได้นานๆนะพูดง่ายคือมาให้ลาสิกขานั่นเองในอย่างที่3ก็คือการไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์นะเช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดหรือว่าไปช่วยเตรียมงานพับป่านะหรือว่าไปช่วยงานคณะสงฆ์การจัดงานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ยกเว้นได้และอย่างที่4ก็คือหากทายกนะนิมนต์ไปทำบุญนะก็ไปฉลองศรัทธานะในการบำเพ็ญกุศลของ
ทายกท่านฐานบดีทั้งหลายเหล่านี้นะก็พูดง่ายคือในยุคนั้นนะก็ต้องเดินทางโดยทางเท้าแล้วเนาะเป็นหลักเลยนะไม่เหมือนยุคนี้ก็ต้องเดินทางนะสะดวกสบายนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟเครื่องบินรถยนต์นะเป็นต้นเนี่ยเดินทางได้สะดวกนะก็มีอยู่ประมาณ4อย่างนี้เนาะซึ่งประเพณีสำคัญนะของชาวพุทธนะอีกประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการหล่อเทียนเข้าพรรษาใช่ไหมเอ่ยนะเป็นประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นประเพณีที่กระทำกันเนี่ยมาตั้งแต่โบราณกาลนับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นนะรุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะโบราณกาลเลยนะการหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีประจำทุกปีอยู่แล้วนะในช่วงระยะเวลาช่วงเข้าพรรษานะซึ่งพระภิกษุนะก็ต้องมีการสวดมนต์ใช่ไหมเอ่ยนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยก็ต้องจุดเทียนใช่ไหมจุดเทียนจุดธูปเทียนนะเนาะคอยบูชาพระรัตนตรัยนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยจึงได้พร้อมใจกันนะหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยเพื่อบูชาแด่นะพระพุทธเจ้านะบูชาแด่พระรัตนตรัยนะซึ่งการหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยนะในบางพื้นที่หรือว่าในบางจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะนะหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วก็แห่เทียนใช่ไหมเอ่ยแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยรอบเมืองเลยนะรอบจังหวัดเลยก็ยังมีอยู่ให้เห็นในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ควรที่จะต้องสืบสาร ประเพณีดีๆอย่างนี้ไปให้ได้นานๆนะซึ่งกิจกรรมนะที่ควรปฏิบัตินะในวันเข้าพรรษานั่นก็คือการร่วมกิจกรรมหล่อเทียนใช่ไหมหล่อเทียนจำนำพรรษานะร่วมกิจกรรมถวายพระอาบน้ำฝนจะถูกปัจจัยทายธรรมทั้งหลายแล้วก็เข้าวัดทำบุญสั่งสมบุญมาฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเป็นต้นและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะก็คือการอธิษฐานหรือการปวารณางดเว้นจากอบายมุขทั้งปวงนะซึ่งแน่นอนว่านะในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะมาถึงเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะก็ต้องมีการอธิษฐานหรือว่าการปวารณาเนี่ยตัวเองเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยว่าเราจะทำอะไรนะเช่นการงดเว้นจากอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเราก็ต้องเริ่มสังเกตนะก็ต้องเริ่มสังเกตข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยนะว่าเรารักษาศีลเป็นยังไงศีล5ครบไหมถ้าศีล5ครบแล้วช่วงเข้าพรรษาเราก็มารักษาศีล8นั้นในวันพระอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเรารักษาศีล5ไม่ได้นะความเป็นปกติก็ไม่มีใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือเป็นคนผิดปกตินั่นเองเพราะว่าศีลเนี่ยแปลว่าปกติถ้ารักษาศีลไม่ได้รักษาศีลยังขาดอยู่ก็คือเป็นคนที่ผิดปกตินั่นเองนะหลวงพี่ก็นะได้นำแคปชั่นนะเข้าพรรษามาเนี่ยในยุคนี้ก็ถือว่านะตื่นตัวกันเยอะมากเลยนะสังเกตมาหลายๆที่เนี่ยในสื่อโซเชียลเองหรือว่าตามป้ายคัตเอาท์นะป้ายไวนิลนะในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็นกันมากมายเลยจึงได้นำแคปชั่นนะเข้าพรรษามาฝากทุกๆท่านนะก็มีเยอะแยะมากมายก็เอามาแค่ตัวอย่างนะก็คืองดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมเอ่ยนะงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากๆนะดื่มมาหนักนะพักตับบ้างนะพูดง่ายคือดื่มเหล้ามาเยอะนะก็นะตับเราเนี่ยให้พักผ่อนบ้างนะเพราะว่าตับนี่ก็เป็นอวัยวะสำคัญนะเนาะของร่างกายตรงนี้เพลียเพราะเหล้าหยุดเมาเข้าพรรษาอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปในศีลข้อ5นะสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีนะก็คือต่อไปก็เป็นงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศลนี่ถือว่านะหยุดเหล้างดเหล้าแล้วก็มาบำเพ็ญคุณงามความดีนะมหากุศลนะต่อไปก็คือพรรษานี้นึกถึงลูกก่อนนึกถึงเหล้านี่ก็ต้องนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงครอบครัวนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาหรือว่าบุคคลรอบข้างของเราเนี่ยนะ
และสุดท้ายนะก็คืออันนี้ครอบคลุมหน่อยนะก็คืองดเศร้างดเหล้างดเมานะเข้าพรรษาอันนี้ถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะงดเศร้าด้วยใช่ไหมงดเหล้าอีกนะแล้วก็งดเมาอีกนะก็ถือว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ถือว่านะเป็นแคปชั่นที่น่าสนใจเนาะนะเป็นแคปชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะในช่วงวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นะเมื่อเราได้ตั้งใจหรือว่าอธิษฐานจิตเนี่ยนะลดละเลิกอบายมุขเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องประกอบคุณงามความดีใช่ไหมเอ่ยเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยลดละเลิกแล้วอบายมุขทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปจากนี้ก็คือการบำเพ็ญคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีนั่นเองนะตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าในพรรษานี้นะจะตั้งใจจะสั่งสมคุณงามความดีเช่นรักษาศีลนะรักษาศีล5ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าทั้ง5ข้อได้ก็ยิ่งดีเลยนะอนุโมทนานะส่วนท่านใดที่รักษาศีล5เป็นปกติอยู่แล้วนะในช่วงเข้าพรรษาเราก็มารักษาศีล8ใช่ไหมเลยนะในช่วงวันพระอุโบสถศีลอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเราตั้งใจนั่งสมาธิวันละ1ชั่วโมงนะหรือว่าท่านใดที่นั่งสมาธิ1ชั่วโมงอยู่แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเราก็เพิ่มความอีก1ชั่วโมงนะก็2ชั่วโมงนะในช่วงเข้าพรรษานี้หรือว่าอาจจะเป็นการสัมมาอรหังนะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะให้ได้วันละ500ครั้ง 1,000 ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีนะที่เราจะได้ปฏิบัติกันในช่วงวันเข้าพรรษานะตลอด3เดือนและที่สำคัญก็คือนะการจำพรรษาเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะแค่พระภิกษุอย่างเดียวเนาะที่จะต้องจำพรรษาในวัดวาอารามนั้นๆในอาวาสนั้นๆเนี่ยญาติโยมเองหรือว่าคารวาสเองทุกคนทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะจำพรรษาได้นะเช่นกันนะการจำพรรษาของคารวาสของญาติโยมเนี่ยนะก็คือการจำพรรษาที่ไหนเอ่ยนะคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกไว้แล้วเนาะก็คือการจำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองคือบริเวณกลางท้องของเราอะเนาะคือการนำการทำใจสบายๆนะการหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งใจของเราเนี่ยเอาใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ที่กลางท้องศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองนี่คือการจำพรรษาที่ถูกต้องแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยนะท่านใดเนาะที่ยังไม่รู้ว่าในพรรษานี้เนี่ยเราจะภาวนาอะไรนะจะอธิษฐานจิตทำอะไรกับชีวิตของเราเนี่ยนะให้เราเริ่มคิดได้แล้วนะหลวงพี่ว่าณตอนนี้นะยังเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะท่านใดที่ยังไม่เริ่มคิดก็ขอให้คิดได้แล้วนะว่าเราจะตั้งใจทำอะไรให้กับตัวเราเองในช่วงเข้าพรรษานี้นะก็ได้เลยนำแคปชั่นอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยหรือว่าการยกตัวอย่างมาเนี่ยนะให้ทุกท่านได้เริ่มตระหนักนะในการตั้งจิตตั้งใจในการภาวนานะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองในช่วงเข้าพรรษานี้นะยังเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เนาะก็เริ่มคิดได้แล้วนะท่านใดที่ยังไม่คิดก็เริ่มคิดได้แล้วณเวลานี้นะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ1สัปดาห์ที่เหลือนี้นะก่อนต่อจากนี้ไปก็จะได้ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันเนาะในช่วงงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะถึงนี้ก็คือพิธีบูชาข้าวพระนะกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563นั่นก็คือพิธีบูชาข้าวพระตีสี่ครึ่งนะถึง7โมงครึ่งนะพิธีกรรมก็คล้ายๆกับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือนะจะเริ่มประมาณตีสี่ครึ่งถึง7โมงครึ่งส่วนพิธีกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะช่วงแรกก็คือตีสี่ครึ่งช่วงที่2ก็คือ9โมงถึง10โมงนะก็จะเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
ถวายเทียนเข้าพรรษาแล้วก็หลอดเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษานั่นเองนะส่วนพิธีกรรมก็เช่นเดิมนะทางวัดก็ยังจัดออนไลน์อยู่นะผ่านทางเพจ Facebook Live ของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะก็ท่านใดเนาะที่ไม่สะดวกมาร่วมงานที่วัดเนี่ยก็สามารถติดตามร่วมงานหรือว่าการร่วมบุญต่างๆของทางวัดได้ผ่านออนไลน์นะซึ่งในยุคนี้ก็เป็นยุคโควิด-19 นะวิกฤตการณ์วิกฤตโควิด-19 เนี่ยเราเองก็ใช้ชีวิตนะอยู่บนความไม่ประมาทนะถึงแม้ว่าเราได้สั่งสมบุญนะยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแต่เราเองก็ไม่เว้นระยะห่างในการสร้างบุญสร้างบารมีของเรานะซึ่งงานบุญของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยก็จัดกันตลอดต่อเนื่องนะซึ่งในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นะเหมือนวันนี้เนี่ยก็จะมีการฟังธรรมนะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะส่วนช่วงในแต่ละวันช่วงเช้าก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดธรรมจักรนะส่วนช่วงบ่ายก็มานั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกในช่วงปฏิบัติธรรมหยุดใจชนะภัยโควิดส่วนภาคเย็นเราก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดรัตนสูตรแล้วก็อธิษฐานจิตประจำวันกันนะเราก็จะมาพบกันนะในทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอเรียนเชิญนะผู้มีบุญทุกท่านนะได้สวดธรรมจักรนะฉลองชัยชิตังเมนะจำนวน 2,477,777,777 จบนะในวันอาสาฬหบูชาที่ใกล้จะถึงเข้ามานี้นะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะขอเจริญพร